โลกนี้มีปริศนามากมายที่ไม่สามารถไขได้ด้วยตาเปล่าแม้แต่กล้องจุลทรรศน์ที่มองเห็นระดับเซลล์ก็อาจจะไม่สามารถไขปริศนาเหล่านี้ได้แต่แสงซินโครตอนทำได้แสงซินโครตอนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่อเนื่องตั้งแต่รังสีอินฟราเรดถึงรังสี X ที่เกิดจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนให้มีความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงและบังคับให้เลี้ยวเบนในสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนจะเกิดการสูญเสียพลังงานและปลดปล่อยออกมาเป็นแสงซินโครตอนแสงซินโครตอนนี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ตัวอย่างได้ถึงระดับโมเลกุลและระดับอะตอมโดยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนในประเทศไทยตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมาในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดำเนินงานด้วยพันธกิจหลัก3ประการได้แก่วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตอนให้บริการแสงซินโครตอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตอนส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตอนสู่การพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หาที่มาของโรคต่างๆไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจแก้ปัญหาโรคพืชยกระดับคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทางอาหารและการเกษตรไขปริศนาหาคำตอบด้านนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดีใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาห้องความดันลบและความดันบวกจากความเชี่ยวชาญในด้านสุญญากาศและระบบควบคุมเพื่อสู้วิกฤตโควิด-19นอกจากนี้จากการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนก่อเกิดอีก8เทคโนโลยีหลักที่พร้อมจะพาคนไทยก้าวไปสู่เครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนเครื่องใหม่ระดับพลังงาน3จิกะอิเล็กตรอนโวลต์เพื่อรองรับงานวิจัยขั้นสูงพัฒนากำลังคนสร้างงานสร้างการลงทุนไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตอนของอาเซียนขยายขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปีตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากลต่อไป